รวมสรุปให้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้นำฝ่ายค้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนที่อาคารรัฐสภาเพื่อมีการตรวจสอบบิ๊กตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังมีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับบัญชีเว็บพนันค่ะซึ่งทางทนายตั้มก็บอกนะคะว่าอยากให้ทุกภาคส่วนมีความกระตือรือร้นในเรื่องของสวยและก็การทุจริตคอร์รัปชันมากกว่านี้แล้วก็อยากที่จะปรึกษาว่าจะทำอย่างไรได้บ้างในเรื่องการทุจริตในระบบราชการไม่อยากให้เหมือนไฟไม่ฟางพอตรวจจับแล้วก็เลิกกันไปค่ะขณะที่ทางด้านนายชัยธวัฒน์เองก็บอกนะคะว่าจริงๆคนที่ควรจะมาขอข้อมูลจากทนายตั้มน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้แล้วจึงควรที่จะได้รับข้อมูลชุดนี้แล้วก็คาดหวังนะคะว่าคณะกรรมการที่ทางนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นจะไม่เป็นกระบวนการมวยล้มต้มคนดูหรือเป็นเพียงแค่ยาสึกให้จบแล้วก็เงียบไปค่ะและเมื่อไหร่ที่ไม่สามารถแก้ระบบสวยและตั๋วในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ก็จะกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ตำรวจควรที่จะเห็นความสำคัญความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะมากกว่าที่จะวิ่งเต้นหาลำไพ่พิเศษเพื่อซื้อขายตำแหน่งให้ตัวเองค่ะ